นี่คือช่วงเวลาของ Sport Now ในเช้าวันศุกร์ครับอยู่เกาะติดข่าวสารวงการกีฬากับผมเช่นเคยภาคยุสภาครับขยับอันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกับฟุตบอลทีมชาติไทยครับตอนนี้ขึ้นมาอีก2อันดับอยู่ที่อันดับ118โลกแล้วเป้าหมายในการท็อปร้อยนั้นอยู่อีกไม่ไกลเกินกว่าที่ฝันเอาไว้ครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดประจำเดือนมีนาคมครับตอนนี้อันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของฟุตบอลทีมชาติไทยยังคงขยับอันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดมี288คะแนนขึ้นมาจากอันดับ120มาอยู่อันดับ118แล้วนะครับเป็นอันดับ17ของเอเชียและยึดหมายเลข1ของอาเซียนต่อไปอาเซียนครับตามด้วยฟิลิปปินส์อันดับ135และเวียดนามอันดับ146ครับส่วนอันดับ1ของโลกนั้นยังคงเป็นเบลเยียมมี 1,506 คะแนนตามด้วยอาร์เจนตินาและสเปนครับโดยท็อป10ของโลกนั้นยังคงอันดับไม่เปลี่ยนแปลงครับเป้าหมายของช้างศึกไทยครับก็คือการติดท็อป100ของโลกให้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับท็อป10ของเอเชียครับนี่คือเป้าหมายของทีมชาติไทยในการขยับอันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับ